ของคนไทยทั้งประเทศทุกคนทำให้เราได้รู้ว่าเราภาคภูมิใจแค่ไหนที่เรามีโอกาสได้เกิดเป็นคนไทยค่ะเราสองคนเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับน้องชนทิชาเธอเป็นนักกีฬาแบดมินตันผมเป็นนักกีฬายิมนาสติกเราทราบว่ากว่าที่เราจะฝึกซ้อมเสร็จในแต่ละวันกว่าที่จะก้าวขึ้นไปสู่เวทีการแข่งขันแล้วกว่าที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าการแข่งขันที่ผ่านมาจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่ว่านักกีฬาทีมชาติไทยที่มีธงไตรรงค์ประทับอยู่ที่หน้าอกทุกคนคือฮีโร่ของชาวไทยทุกคนครับโอกาสนี้นะครับผมขอกราบเรียนเชิญเข้าสู่พิธีการอันสำคัญนะครับและโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านชุมพลศิลปอาชานะครับได้กรุณาขึ้นกล่าวรายงานและให้การสำหรับการสนับสนุนและต้อนรับในครั้งนี้กราบเรียนเชิญครับเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีกับผมในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องขอกราบขอบพระคุณพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในงานฉลองชัยให้แก่คณะนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่30ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรและการแข่งขันเอเชียนบีชเกมครั้งที่3ณเมืองไหหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้กระผมขอกราบเรียนรายละเอียดโดยย่อของการแข่งขันเพื่อพระท่านได้รับได้ทราบดังต่อไปนี้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่30จัดการแข่งขันระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึงวันที่12สิงหาคม2555ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรประเทศไทยได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมจำนวน37คนจาก16ชนิดกีฬาด้วยกันตลอดระยะเวลาของการแข่งขันนักกีฬาของไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถความทุ่มเทตั้งใจแข่งขันอย่างเต็มกำลังและได้รับแรงเชียร์จากประชาชนคนไทยอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จได้รับ2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงประเทศไทยเป็นอันดับที่57ของโลกหรืออันดับที่11ของเอเชียและเป็นอันดับที่1ของอาเซียนจากผลงานดังกล่าวได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งและโดยเฉพาะแม้ว่าครั้งนี้เราจะไม่มีเหรียญทองก็จริงแต่ว่าพระท่านนายกท่านได้กล่าวเป็นคำประโยคที่ประทับใจว่าเหรียญทองไม่เขาไม่ให้แต่ในใจของท่านนายกและคนไทยมีเหรียญทองอยู่แล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านนายกที่ให้กำลังใจแก่นักกีฬาทุกท่านและทุกท่านเท่าที่ผ่านมาก็ได้เสียสละทุ่มเททุกอย่างตั้งใจมุ่งมานะไม่มีการประพฤตินอกลู่นอกกติกาโดยเด็ดขาดผลงานแม้ว่าจะออกมาเป็นตัวเหรียญการเป็นตัวเหรียญนั้นไม่สำคัญเท่ากับการเป็นตัวคนของตัวคนนักกีฬาเองที่จะเข้าไปสู่การแข่งขันด้วยพลังใจพลังกายเพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะสิ่งเหล่านี้จะเป็นบันไดที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตสิ่งนี้สำคัญกว่าตัวเหรียญเป็นอย่างมากทีเดียวนอกจากนี้ก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกมไม่นานประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมครั้งที่3ณเมืองไหหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่16ถึง22มิถุนายน2555จำนวน12ชนิดกีฬาซึ่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันเช่นเดียวกันโดยได้เป็นอันดับที่2ของเอเชียได้รับ13เหรียญทอง9เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงดังนั้นผลการแข่งขันในภาคพื้นเอเชียของเราประเทศไทยเราก็อยู่ในลำดับที่แนวหน้าซึ่งไม่น้อยหน้ากว่าประเทศอื่นๆในภาคพื้นเอเชียด้วยกันเองถ้าเทียบโดยเฉพาะอาเซียนเรามาเป็นอันดับหนึ่งดังนั้นผมว่าพื้นฐานของประเทศไทยเรานั้นก็อยู่ในระดับที่มีคุณภาพและน่าพอใจพอสมควรส่วนในระดับโอลิมปิกนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าหากเราจะพยายามกันต่อไปก็คิดว่าไม่ไกลเกินกว่าที่พวกเราจะก้าวไปถึงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันรัฐบาลโดยพระท่านนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับและฉลองชัยเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาทุกท่านและจะได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬา
ที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันทั้ง2รายการดังกล่าวโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตำแหน่งจะได้มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาดังนี้เหรียญเงินการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมคนละ6ล้านบาทเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมคนละ4ล้านบาทอันนี้เป็นอัตราของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแต่เงินซึ่งจะสมทบนอกเหนือจากนี้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐอื่นๆนั้นครั้งนี้เหรียญเงินจะก้าวไปถึงขั้น20กว่าล้านบาท23ถึง25ล้านบาทนะอันนี้ก็แสดงถึงความมีน้ำใจและร่วมมือร่วมใจกันของบรรดาคนไทยทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ให้กำลังใจแก่นักกีฬาที่ไปได้แข่งขันส่วนเหรียญทองแดงนั้นเท่าที่ทราบตัวเลขออกมาก็ประมาณทั้ง9ล้านถึง10ล้านด้วยกันสำหรับกีฬาเอเชียนบีชเกมเหรียญทองจะได้คนละ 200,000 บาทเหรียญเงินคนละ 100,000 บาทเหรียญทองแดงคนละ 50,000 บาทโดยเงินรางวัลที่จะมอบในวันนี้ทั้ง2รายการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,640,000 บาทในโอกาสนี้ผมก็ขออนุญาตให้ท่านนายกนกพันธุ์จุลเกษมผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและโล่เกียรติคุณตามลำดับจากนั้นก็ขอกราบเรียนเชิญพระท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณามอบเงินรางวัลและโล่เกียรติคุณและกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปขอบพระคุณครับพระท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่30ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรมีนักกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลและเงินสวัสดิการค่าของชีพรายเดือนจำนวน3คนดังนี้1นายแก้วพงประยูนผลงาน1เหรียญเงินในการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลฟ์ไฟเวทน้ำหนัก49กิโลกรัมชายได้รับเงินรางวัลและเงินสวัสดิการค่าครองชีพรายเดือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น6ล้านบาทถ้วนสองนางสาวพิมพ์สิริแก้วผลงาน1เหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่นน้ำหนัก58กิโลกรัมหญิงได้รับเงินรางวัลและเงินสวัสดิการค่าครองชีพรายเดือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น6ล้านบาทถ้วน3. นางสาวธนาทิพย์ช่อนคำผลงาน1เหรียญทองแดงในการแข่งขันเทควันโดรุ่นน้ำหนัก49กิโลกรัมหญิงได้รับเงินรางวัลและเงินสวัสดิการค่าครองชีพรายเดือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4ล้านบาทถ้วน ลำดับต่อไปขอเชิญผู้แทนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่30ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรรับมอบโล่เกียรติยศเกียรติคุณจากพระท่านนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1. สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย 3. สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 5. 4.
สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย